คุณคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่เรื่องเหล่านี้อาจจะดูไกลตัวเราแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้รุนแรงเพิ่มมากขึ้นและเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราเข้ามาทุกที Climate Change คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลให้บรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เกิดการแปรปรวนทางธรรมชาติส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนสาเหตุหลักประการหนึ่งคือการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งมีส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และป้องกัน climate change เพื่อเอาประโยชน์จากเนื้อไม้และการทำการเกษตรพืชเชิงเดี่ยวตามกระแสทุนนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงส่งผลเสียหายต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างมากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิด climate change ได้แก่การจัดการของเสียด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องได้แก่การเผาขยะในที่โล่งและการฝังกลบขยะการเติบโตของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของประชากรรวมถึงการใช้พลาสติกโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่คนไทยใช้มากกว่า 45,000 ล้านชิ้นต่อปีหรือ123ล้านชิ้นต่อวันในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกปีละ2ล้านตันคิดเป็น 12% จากขยะทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเศษขยะจากถุงพลาสติกได้แก่ถุงร้อนถุงเย็นและถุงพลาสติกแบบหูหิ้วเราทุกคนมีส่วนสำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ได้ง่ายๆเพียงลงมือทำตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาป่าไม้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยต้นไม้ใหญ่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมต่อปีถ้าเราปลูกต้นไม้เพิ่มคนละ1ต้นต่อเดือนจะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 4.2 ล้านไร่ต่อปีซึ่งการปลูกต้นไม้1ต้นให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นถึง 12,000 BTUการเลือกใช้ถุงผ้าหรือกระบอกน้ำที่สามารถใช้ซ้ำได้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้และการลดการใช้รถยนต์20กิโลเมตรโดยการใช้ขนส่งสาธารณะจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.95 กิโลกรัมรวมทั้งการช่วยกันจัดการกับขยะพลาสติกโดยลดการใช้ถุงพลาสติก1ตันเราจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.9 ตันการลดการใช้ถุงพลาสติกสัปดาห์ละ1วันจะลดขยะจากถุงพลาสติกได้ถึง123ล้านใบต่อ1วันการแก้ปัญหาและการช่วยบรรเทาปัญหา Climate Change ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อสร้างโลกของเราให้ดีขึ้นเพื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่ให้แก่ลูกหลานของเราในอนาคตอย่างยั่งยืนรักป่าน่าน